พอดีผมถอดเปลี่ยนพัดลมนะครับหน้าฟรีปั๊มตัวนี้เป็นเครื่องนิสสัน TD27นะครับก็ของเก่ามันแตกนะครับเห็นไหมแตกทุกข้อเลยนะครับทุกซี่เลยมันก็ยังใช้ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะหลุดเละออกมาวันไหนนะครับก็เลยเปลี่ยนนี้ไหนๆจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็เผื่อใครอยากลองเปลี่ยนเองนะครับตรงนี้จะเป็นหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับให้ถอดหม้อน้ําออกก่อนมีน็อตยึดอยู่สองจุดนะครับที่เนี่ยครับจุดยึดหม้อน้ําก็อยู่ด้านข้างสองฝั่งนะดูนะครับมันจะมียางรองนะครับกันสั่นแค่สองจุดเองนะครับน็อตยึดหม้อน้ําข้างใต้มันจะเป็นฐานรองเฉยๆนะครับเป็นเหล็กรองประคองไว้แล้วก็ถอดปลั๊กสายน้ําเข้าน้ําออกนะครับประมาณนี้รู้จุดนะครับปลั๊กถ่ายหม้อน้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมบิดอยู่บิดแล้วก็น้ําก็จะพุ่งออกด้านใต้ตรงนี้นะครับหม้อน้ําตรงนู้นนะครับและด้านใต้ไม่มีน็อตนะครับหม้อน้ําเนี่ยจะนั่งอยู่บนนี้พอเราถอดหม้อน้ําออกปุ๊บมันก็จะเป็นสายวาล์วน้ํามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดตัวสายยางออกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่ให้เราทํางานแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูน็อตนะครับน็อตมันมีแค่4ตัวน็อตเบอร์10นะครับเนี่ยตรงนี้ถอดเลยนะครับคลายน็อตออก4ตัวแล้วก็ยกใบพัดออกมาได้เลยใบพัดจะอยู่ลักษณะนี้นะครับฝั่งนี้หันเข้าหาเครื่องยนต์นะดูนะมันไม่เหมือนกันนะเผื่อใครถอดออกมาแล้วงงเดี๋ยวเอาฝั่งนี้เข้านะมันผิดทางนะครับเดี๋ยวลมมันจะหมุนกลับทางก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหม้อน้ำนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนให้คลายน็อตออกแล้วก็ใส่กลับไปนะครับใบนี้ผมซื้อมาใบใหม่นี่250นะครับโดยยี่ห้อของใบเก่าใช้แค่แป๊บเดียวนะเปลี่ยนมาไม่นานนะครับมันก็แตกแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นยี่ห้อของที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับใบพัดลมบิ๊กเอ็มอันนี้มันทีดีอะไรเนี่ย25 26ไม่เป็นไรนะครับใส่กันได้อยู่